เดตคุกิมิยะกันบ้างดีกว่านะคะเปิดไอจีมาได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าโอ้ยคนตามเนี่ยเยอะมากและหลายคนบอกว่าที่เพิ่งเปิดเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะขายของเป็นพรีเซนเตอร์อะไรกับเขาเพิ่มเติมหรือเปล่าเมาส์ไปคือด้วยความว่าเปิดอินสตาแกรมมาพักหนึ่งแล้วคือคนในวงการเขาเล่นกันมาชาติเศษแล้วแต่ณเดชน์เพิ่งมีก็คงยังไม่ค่อยชินกับการเล่นไอจีเท่าไหร่ณเดชน์บอกเลยว่าเวลาจะโพสต์รูปหรือว่าแคปชั่นอะไรคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะแม่ขนาดคิดเยอะยังมีภาพหวานๆให้ได้ฟินกันด้วยนะคะอย่างภาพคู่กับน้องยาย่าที่แต่งเป็นผีกันวันฮาโลวีนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นผีที่ใครก็ไม่กลัวเพราะดูแล้วมันฟินเนาะเจ้าตัวก็บอกว่าก็ว่างๆไงยาย่าก็เลยชวนแต่งเป็นผีแต่งหน้าเองอะไรเองคอสตูมเสื้อผ้าก็ตามมีตามเกิดค่ะแต่ที่ออกมาดูปังเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมขวัญยังไงคะผีข้างๆเขาสวยแล้วก็ถูกตั้งประเด็นอีกเรื่องนึงบอกว่าที่ณเดชน์เนี่ยมาเปิด IG พักหลังๆเพราะว่าอะไรอยากจะรับงานรีวิวตามเทรนด์คนบันเทิงในช่วงเนี้ยอะจริงหรือเปล่าไปฟังณเดชน์กันบ้างดีกว่าจ้าไม่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในหนทางนี้จริงอยากทำอะไรที่มันแบบพิเศษกว่านี้ให้เฉพาะแบบแฟนคลับของเรามากกว่าบ้างมีต่อไหมครับน่าจะมีแต่อาจจะไม่ถึงหูผมครับน่าจะแบบผ่านผู้จัดการอะไรมาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะติดพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรหลายอย่างมันก็แบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่ขนาดก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะโอ้ยคนกดไลค์กันตาจะแตกกันอยู่แล้วนะคะ